ยังคงอยู่นะครับเรื่องราวของวันเกิดคุณผู้ชมนะครับแน่นอนนะเมื่อวานนี้นะครับเป็นวันเกิดนะครับของนางเอกสาวสวยนะครับอย่างพี่แอปทัศออนนะที่ตอนนี้นะครับอายุ44ปีแต่ว่าความสวยคือไม่ส่างคุณผู้ชมเรียกว่าสตาร์ไว้ตั้งแต่เข้าวงการสวยยังไงก็สวยอย่างนั้นนะครับคุณผู้ชมแน่นอนว่าหวานใจนะครับอย่างหนุ่มนนกุลนะครับก็เลยอวยพรวันเกิดพี่แอปนะครับแบบไม่ธรรมดานะครับด้วยการขุดรูปภาพลับนะครับเมื่อ11ปีที่แล้วนะครับที่ตัวเองนะครับได้ถ่ายร่วมเฟรมกับมณีจันทร์ที่ตอนนั้นนะครับพี่แอปนะครับรับบทนะครับในหนังเรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพร้อมได้เขียนแคปชั่นไว้ว่าเราเคยถ่ายรูปด้วยกันด้วยนะครับเมื่อ11ปีที่แล้วแต่พี่คงจำไม่ได้แล้วก็มีว่าไม่แปลกคุณผู้ชมมีการแบบว่าแฮชวงเล็บเกิดขึ้นนะครับรวมถึงได้การขอบคุณสำหรับรูปถ่ายด้วยคุณผู้ชมแล้วก็มีการแท็กไปหาพี่แอปนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับนะครับแล้วก็มีการลงรูปน่ารักมากคุณผู้ชมใครได้ดูภาพนี้บอกเลยว่าทั้งอมยิ้มตามเพราะว่าภาพก็คือนี่เลยดูสิย้อนกลับไป11ปีที่แล้วก็คือน่ารักมากคุณผู้ชมนี่เรียกว่าทั้งน่ารักทั้งฮานะใครได้เห็นคือต้องอมยิ้มมากคุณผู้ชมแน่นอนพี่แอปนะครับก็ได้มาคอมเมนต์เช่นกันบอกว่าตอนนั้นที่ไปบอกว่านนชอบมณีจันทร์ไม่เชื่อจนเห็นรูปนี้ด้านหนุ่มนนกุลนะครับก็มาคอมเมนต์กลับเช่นกันว่าจำไม่ได้เรียกว่าน่ารักนะนอกจากพี่แอปกับหนุ่มนนกุลจะมาคอมเมนต์น่ารักนะครับเหล่าบรรดาแฟนคลับชาวเน็ตนะครับก็มาแซวกันเป็นจำนวนมากคุณผู้ชมเช่นหุยนนน่ารักมากอย่างกับ EP สุดท้ายในซีรีส์ที่มักจะเฉลยว่าจริงๆแล้วพระเอกหลงรักนางเอกมานานโอ้ยน่ารักเสียงหลงแล้วบุกเพบุกใจคุณผู้ชมคาดหวังให้หวานหยดย้อยเปิดเจอลั่นเลย5555ทำถึงแต่ว่าน่ารักมากคู่นี้คุณผู้ชมมีแบบว่ามาแซวกันจำนวนแต่ว่าน่ารักมากใครไปดูแล้วบอกเลยว่าต้องอมยิ้มตามนะครับอย่างที่บอกไปว่าเขาก็เพิ่งออกงานคู่กันไปมาคุณผู้ชมบอกเลยว่าออกงานคู่ก็มีนักข่าวก็ไปถามถึงความหวานที่เกาหลีนะเขาบอกว่าพี่แอฟก็ใส่ชุดฮันบกด้วยนะหนุ่มนนท์เขาอ้อนให้พี่แอฟถ่ายชุดนี้นะครับแล้วพี่แอฟบอกว่าไม่เอาเขินแต่สุดท้ายทนลูกอ้อนไม่ไหวนะครับแต่พี่แอฟบอกว่าถ้าพี่แอฟใส่แล้วหนุ่มนนท์กุลต้องใส่ด้วยสุดท้ายใส่ทั้งคู่คุณผู้ชมน่ารักมากไปดูกันได้นะในจงไอจีนะบอกเลยว่าน่ารักมากเกาหลีเกาใจมากคุณผู้ชมความหวานของคู่นี้นะน่ารักจริงๆนะครับยังไงก็เราก็ขออวยพรให้พี่แอฟนะครับมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็มีผลงานปังๆลงไปถึงนะครับลัคกี้อินเกมลัคกี้อินเลิฟนะครับส่วนของขวัญหนุ่มนนท์จะให้อะไรก็เดี๋ยวค่อยไปถามกันแล้วกันว่าต้องมีอะไรเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอนครับโอเคชอบหลายๆท่านเนาะบอกว่าโอ้ my god รูปไปหามาได้ยังไงบุพเพสันนิวาสนะบุพเพที่แท้ทรูน้องนนกุลในวันนั้นที่เป็นชายหนุ่มนะสู่วันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเจ้าของหัวใจและแอปในวันนี้ตัวจริงไงตัวจริงไงผู้พันเบิร์ดหลบไปก่อน น่ารักมากๆเลยทีเดียวนะจ๊ะโอเค